เอ๊ะไฟมันรถมันทำไมมันตีทำไมวะต้นไม้ขาดหักเลยอ่ะตายเร็วๆนี่ตายได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวดึงดึงดึงมาดิก่อนดึงดึงก่อนเดี๋ยวดึงมาดิเรียบร้อยกันทุกคนขับไปขับมาดูเข้าป่าเลยเข้าป่าอุ้ยมีขี้ช้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่เปล่าพี่ไปดูหน่อยดิผมอยากเห็นขี้ช้างไปเราพบร่องรอยแล้วมีจริงเหรอมีครับเห็นช้างขี้ให้ขี้ตามช้างเออเราก็ขี้ทับถมเข้าไปเลยได้เหรอเอาละครับทุกคนเราพบร่องรอยของขี้ช้างแล้วช้างเปล่าช้างช้างช้างอะไรอ่ะก้อนใหญ่ขนาดนี้ขี้ช้างโอ้โหใหญ่ขนาดนี้เราต้องขี้แล้วเนี่ยนั่นขี้จะเยี่ยวจริงอ่ะเอาเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินเสียงอะไรเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ได้ยินเสียงนะเมื่อกี้เนี่ยทางผ่านเอาทุกท่านไปดูเออนี่อันน่าจะเป็นทางผ่านครั้งนะเป็นนี่เลยเล่นไปนะพี่ชินพี่ชินน่ากลัวว่ะน่ากลัวไปดูเถอะโอ้โหแน่นอนเลยช้างแน่นอนเลยลองไปดูนิดนึงไหมไปดิพี่เอากันคุยกันก่อนถ้าเจอนี่ไงมันน่าจะมาจากทางเส้นเนี้ยเออถ้าเจอแล้ววิ่งยังไงวิ่งแล้วไปเลยใช่ไหมผมบอกก่อนว่าขี้เหม็นมากมันเพิ่งขี้แน่นอนมันเพิ่งขี้แน่นอนเออนี่ต้นไม้ล้มนี่อาจจะอุ้ยเนี่ยรอยทางมันรอยทางมาปานปานกิบเลยกล้าเข้าไปไหมพี่กินไปไหมดึงเข้าไปดิจะลองดูตรงนี้แล้วกันโอ้ยนะมันทางจริงนะเอาทางมันเข้าดูดิเนี่ยไปดูไม้ล้มดิเดินช่องไปเลยใช่พี่กินไปเดี๋ยวไปดูปะนี่รอยเท้ามันนี่รอยเท้าเฮ้ยได้ยินเหมือนเสียงอ่ะใช่หรือเปล่าได้ยินเสียงเลยโอ้รถฮะไม่ใช่ได้ยินเสียงได้ยินอยู่ไม่ได้ยินอยู่พี่กินได้ยินไหมได้ยินเมื่อกี้เนี่ยได้ยินแบบเนี้ยเหมือนเสียงเออใช่แล้วก็เหมือนมีรอยเหยียบแกลบๆด้วยนะมันใช่ป่าววะแต่เนี่ยเข้าไปเนี่ยเป็นรอยช้างแน่นอนเป็นห้องไปดูใหม่ไปดูใหม่เมื่อกี้เรากลัวนะเราวิ่งออกมาพี่ที่อยากเข้าตรงนี้ได้ยินป่ะแกลบๆตรงนั้นอ่ะเออว่ะเฮ้ยนี่ถ้าเราวิ่งหนีไม่ทันนะไม่ทันดิแต่เรารู้แล้วแหละว่าทางเนี่ยมาทางนี้แน่นอนใช่เพราะมันเป็นรูตรงนี้เลยนะเป็นทางเลยแล้วก็มาขี้ตรงนี้ขี้ตรงนี้ใช่ไหมพอขี้เสร็จเดินเข้าป่าไปเพราะกลิ่นขี้มันใหม่มากยังมีกลิ่นเหม็นๆอยู่เนาะโอ้โหนี่มันเปียกอย่างนี้มันไม่เหม็นล่ะน่าจะวันสองวันนี่เนาะไม่ใช่วันน่ะผมว่าแค่มันเปียกอย่างนี้มันจะวันสองวันเหรอพี่มันเพิ่งมาเลยแหละไปเถอะเห็นท่าไม่ดีละเฮ้ยแต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงจริงว่ะได้ยินพี่ก็ได้ยินผมไม่ได้คิดไปเองนะพี่มันซ่อนตัวในแถวพี่ได้ยินใช่ไหมเออมันถึงผวาออกมากันหมดไงเด็กจะไปอีกเหรอเนี่ยแล้วมันกลับรถได้ไหมพี่ถ้าช้างมาแล้วก็ทำตามนี่ข้อปฏิบัติเราดับเครื่องแล้วก็ไปเซลฟี่ไงนี่พี่ดูมันพุ่งออกมาทำไงถอยได้ไหมพี่อย่าไปเลยเชื่อผมมันเป็นอย่างนี้เลยนะพี่ไปเลยโอ้ยแล้วมันมีช้างขี้อย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องมีช้างเดินแน่ต้องอยู่แถวนี้แน่เลยอ้าวแถวนี้แหละเขาจะหากินอยู่แถวนี้ใช่จะกินเราเนี่ยแหละ